บินหายกันไปเลยครับไม่รู้ไปไหนแล้วครับวันนี้บินหายไปเลยโอ้นู่นๆๆมากลับมาแล้วกลับมาแล้ว6ตัวกลับมาแล้ว6ตัวนี่ๆๆๆๆๆกลับมาแล้วกลับมาแล้วไปเที่ยวกันไกลเลยครับวันนี้อากาศดีมากครับลมวันนี้ลมแรงครับเป็นลมคล้ายๆลมหนาวเลยวันนี้ไปเที่ยวกันไกลมากครับหายไปเลยครับบินกันไปนี่ๆๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ๆๆๆหายกันไปไกลเลยติด GPS ครับวันนี้เดี๋ยวนี้โลเคชั่นบ้านผมไม่ค่อยโล่งนะครับมีต้นไม้ขึ้นฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีบ้านขึ้นครับมีต้นไม้ขึ้นใหม่ข้างๆกรงเล้าไก่ของผมเนี่ยครับนั่นๆๆบินกันแล้วนั่นๆๆ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 วันนี้บินกันดีครับวันนี้บินกันดีอากาศดีครับวันนี้บินกันนานแล้วเนี่ยหลายนาทีแล้วนี่มานี่แล้วเห็นเงาแวบๆนี่เห็นเงาแวบๆวันนี้คงได้เส้นทางที่ดีครับวันนี้นี่ฝูงๆมาแล้วนี่บินกันโอ้โหนี่มาครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ฟ้าผ่านไปนี่นะครับบินกันแล้วครับบินกันอยู่ไปนี่แล้วไปหลังบ้านแล้วรอตรงนี้เดี๋ยวก็มารอตรงนี้ล่ะนั่นมาแล้วเราต้องกระทืบเท้าหน่อยครับให้มันตกใจครับโอ้โหให้มันตกใจครับบินต่อ15ตัวครับตอนนี้ฝูงบินของผมแต่วันแข่ง PRP ก็อาจจะมีไม่ถึงนะครับเพราะว่าบางตัวผมจะต้องเก็บไว้ทำสายพันธุ์ฮะทำลายบีดครับบางตัวต้องเก็บไว้ครับนี่ครับบินต่อไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วนั่นมาแล้วครับตรงไหมครับเราจับลายมันได้ครับลายการบินของมันครับเราเรียกลายเหวี่ยงของมันครับลายเหวี่ยงของฝูงนี่ครับโอ้โหบินกันนานแล้วนะครับนี่นานแล้วนี่หายไปหายมามาครับใครเนี่ยบินแลบออกมาตัวเดียวเนี่ยใครเนี่ยบินแลบไปตัวเดียวมาครับฝูงบินครับฝูงบินพ่อไปเลยครับหลายท่านก็จะสังเกตว่า2วันมานี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีลมพัดแรงนะครับเป็นลมพัดจากแต่เป็นลมพัดแรงจากตะวันตกไปทางตะวันออกหรือไม่ก็ตะวันตกเฉียงใต้ไปตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าช่วง2วันนี้เป็นลมพัดแรงนะครับแล้วก็อากาศเย็นสบายมากนะครับบางท่านแอบเผลอคิดไปว่านี่เป็นฤดูการหนาวหน้าหนาวแล้วหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับคืออันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติครับก็คือว่าถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับอย่างหน้าจอในตอนนี้นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณอ่าวตังเกียนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ากระแสลมเนี่ยมันถูกดูดม้วนเข้าไปในศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนั้นนะครับตรงนั้นอ่ะก็เหมือนท่อเทอร์ไบน์ที่ดูดเอาลมนะครับมันก็ดูดเอาความชื้นจากด้านตะวันตกของประเทศไทยเห็นไหมครับจากฝั่งอันดามันเนี่ยเป็นลมพัดผ่านไปทางตะวันออกนะครับแล้วมันก็มีความชื้นด้วยนะครับเนื่องจากจริงๆแล้วในช่วงนี้ประเทศไทยจะเป็นได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็คือลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะหอบเอาความชื้นจากทะเลเนี่ยพัดเข้ามาเป็นฝนตกในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้มันมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับซึ่งก็เหมือนเป็นศูนย์กลางเนี่ยดูดเอามวลอากาศทั้งหมดเนี่ยไปรวมอยู่ที่นั่นนะครับมันก็ดึงเอาอากาศทั้งหมดเนี่ยดึงเอาอากาศทั้งหมดจากฝั่งตะวันตกของไทยเนี่ยไหลผ่านภาคพื้นทวีปของเราไปทางตะวันออกนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ประเทศของเราเมืองไทยของเราหรือว่ากรุงเทพของเรามีลมแรงนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าตอนนี้มีลมแรงนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยครับอากาศเย็นสบายมากๆนะครับเผลอคิดว่ามันเป็นหน้าหนาวขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้มันก็เลยทำให้นกเนี่ยบินกันแบบ
สดใสร่าเริงมากเลยครับวันนี้มันทำสปีดสูงสุดไป 1,400 กว่านะครับผมก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดมากนักนะครับแต่ว่าน่าจะประมาณนั้นครับปรากฏการณ์นี้นี่ถ้าวันแข่งสายใต้ในวันอาทิตย์นี้นี่ถ้าเป็นปรากฏการณ์นี้นี่ไม่ดีนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าไปเขมรลาวยวนเรียบร้อยเลยนะครับฝูงนกจากสุราษฎร์ของเรานะครับออกทะเลออกทะเลเลยครับงานนี้ครับถ้าปรากฏการณ์นี้ยังอยู่ถึงวันอาทิตย์นะครับแต่ก็ขอให้ยอมความกดอากาศต่ำตรงทะเลจีนใต้ตอนบนตรงนั้นมันสลายตัวไปนะครับฝูงนกของเราในวันอาทิตย์นี้ก็อาจจะปลอดภัยนะครับได้บินสบายๆขึ้นนะครับถ้าอากาศเป็นแบบนี้นี่ผมบอกได้เลยนะครับว่าแน่นอนครับออกทะเลค่อนข้างเยอะเลยล่ะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต่อในเรื่องของ Sky Reader นะครับ Sky Reader ของเรานี่ครับมาวันนี้ครับผมก็ติด GPS ให้2ตัวนะครับก็คือไอ้กาปีกสั้นนะครับไอ้กาปีกสั้นกับไอ้ขายาวนะครับไอ้ขายาวนี่ก็เป็นขาประจำอยู่แล้วครับผมเลือกที่จะติดมันนะครับเพราะว่าผมมั่นใจได้เลยว่ามันไม่หายแน่ครับไอ้ขายาวเป็นนกที่เก่าที่สุดในกรงผมในตอนนี้นะครับคืออายุของมันเก่าที่สุดแล้วก็ประจวบนี่บินมาหมดแล้วประจวบอะไรนี่บินมาหมดแล้วกลับมาหมดแล้วงั้นผมก็เลยเลือกติด GPS ไว้กับมันนะครับเนื่องจากผมมั่นใจว่ามันไม่หายแน่ๆแล้วมันกลับเข้ากรงอย่างแน่นอนนะครับส่วนในกาปีกสั้นนี่ก็ประจวบก็บินมาแล้วเหมือนกันนะครับช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้ติด GPS กับมันเลยนะครับไอ้กาปีกสั้นเนี่ยก็เพราะว่าผมเอามันไปเข้าคู่ครับใครเข้าคู่ไปทดลองทดสอบเนื่องจากว่ามันมีกระดูกปีกด้านในที่สั้นนะครับซึ่งผมทฤษฎีนี้ผมก็ไปดูมาจากไอเจอคัมนะครับที่เขาสอนมานะครับก็มันก็ต้องทดลองครับผมก็ได้ลูกของมันมาแล้วนะครับก็ได้ลูกของมันออกมา2ตัวถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นไอ้69กับไอ้70น่ะไอ้69ที่มันป่วยอะครับที่มันเกือบตายแล้วไม่ตายนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือลูกของไอ้กาปีกสั้นนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นนักกีฬาในโครงการ PRP ด้วยนะครับก็จะทำการทดลองครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับก็สนุกกันไปครับกับกีฬานกพิราบของเรานะครับเราเลี้ยงมันก็พัฒนามันไปด้วยนะครับสายพันธุ์ครับก็ทดสอบทดลองกันไปนะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวจะมาดูรูทเส้นทางการบินเลยนะครับวันนี้นะครับไอ้กาปีกสั้นก็จะใช้สัญลักษณ์สีฟ้านะครับส่วนไอ้ขายาวจะใช้สีอะไรดีอ่ะสีชมพูหรือบานเย็นเนี่ยผมก็เรียกไม่ถูกนะครับว่ามันจะแดงชมพูหรือบานเย็นเอาเป็นว่าประมาณนั้นละกันนะครับไอ้กาปีกสั้นก็สีฟ้านะครับส่วนไอ้ขายาวผมสมมุติว่าเป็นสีชมพูก็แล้วกันนะครับโอ้โหวันนี้เส้นทางยุ่งเหยิงเลยนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าวันนี้นกบินดีมากๆนะครับมันบินกันแบบว่ามันมีลมพัดไงครับนกมันก็เอนจอยอะฮะบินกันแบบวันนี้ผมปล่อยเต็มฝูงนะครับ15ตัวนะครับก็เป็นนกเก่านกเก่า8ตัวแล้วก็ลูกนกเก่า8ตัวแล้วก็ลูกนกที่เพิ่งตีใหม่ๆเลยเพิ่งจะเส้น4เส้น5กันเนี่ย7ตัวนะครับทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วเป็น15ตัวนะครับก็บินกันผมอยากให้ดูเส้นทางการบินของพวกมันนะครับน่าอยากแยงมากครับก็โอเคเลยครับไปเที่ยวไกลเหมือนเดิมครับโฉบไปซาฟารีเวิลด์ครับนี่ครับซาฟารีเวิลด์ตรงจุดนี้ก็แถวๆคอกซีบ้ามาลายครับเนี่ยครับตรงจุดนี้ผมไปเที่ยวซาฟารีเวิลด์ประมาณ 3-4 ครั้งนะครับมันไม่ห่างจากบ้านผมมากนะครับแล้วผมก็มักจะไปถ่ายภาพตรงจุดนี้ประจำนะครับเนื่องจากมันเป็นจุดที่เราสามารถขับรถเข้าไปเองได้แล้วก็จอดเปิดกระจกถ่ายยีราฟถ่ายแรดแล้วก็ม้าลายแล้วก็พวกกวางพวกนกได้เลยนะครับโซนนี้นะครับนกผมฝูงนกผมนี่มันก็ไปกันทั้งฝูงนั่นแหละครับแต่ว่าเราติดตัวอย่างไว้แค่2ตัวนะครับก็คือไอ้กาปีกสั้นกับไอ้ขายาวนะครับก็มันก็บินโฉบกันมาครับโฉบกันมาไหนขอดูระดับความสูงของสีฟ้าคือไอ้กาปีกสั้นหน่อยดิบินสูงกี่เมตรเนี่ยมาซาฟารีเวิลด์เนี่ยบินสูงไม่บอกเมตรเอ้าแต่ว่าสปีดอยู่ที่ 1,077.013 เมตรต่อมินิตนะครับโอเคเมื่อตอน 8:01 นาทีนะครับไหนมาดูไอ้ขายาวหน่อยดิดูได้ว่ามันบินความสูงเท่าไหร่บินสูง16เมตรครับอ๋อ16เมตรนี่มันเดี๋ยวตึกบ้าน1หลังก็5 3 4 5 6 7 8 8เมตรอ๋อก็คือบ้าน2หลังต่อกันอ๋อก็เห็นฝูงม้าลายครับแต่มันบินมันคงได้เห็นฝูงม้าลายแล้วล่ะนกผมคงรู้จักม้าลายครับ ก็บินเคียงข้างกันไปนะครับนี่ครับโอ้โหโฉบไปเที่ยว
ซาฟารีแล้วก็อ้อมไปนู่นนี่นั่นตีวงม้วนไปม้วนมานะครับเป็นธรรมดาครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่านกผมมันชอบไปซาฟารีครับเส้นทางก็ยุ่งเหยิงพัวพันก็ไปด้วยกันทั้งฝูงแหละมีไอ้ขายาวโฉบมานี่เดียวๆนิดนึงครับแหมออกมาไกลนะไม่รู้มาทำอะไรออกมาเดียวๆนะครับเนี่ยก็คือมันอาจจะมาทั้งฝูงแหละไอ้กาปิกสั้นอาจจะไม่ได้มาแค่ตัวเดียวก็ได้เพราะว่ามันก็ตัวอื่นมันไม่ได้จิตติด GPS ไงครับเราก็เลยไม่รู้ว่ามันมาด้วยกันหรือเปล่าแต่ว่าก็คาดเดากันไปครับสันนิษฐานกันไปครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้มันทำความสูงกันสักกี่มากน้อยนะครับเอาละครับวันนี้ทำความสูงสูงสุดนะครับก็คือ maximum altitude ก็คือ28เมตรนะครับนกบิน28เมตรเดี๋ยวแยกออกเป็นทีละตัวดีกว่าแยกเป็นทีละตัวดีกว่าเอาไอ้ปีกสั้นก่อนไอ้กาปีกสั้นบิน38เมตรเห็นไหมครับไอ้กาปีกสั้นบินสูงสุด38เมตรแล้วก็ทำสปีดสูงสุดก็คือ 1,415.12 เมตร per minute 1,415นะครับบินอยู่บ้านเล่นๆนะครับวันนี้ลมแรงครับก็อาจจะช่วงลมส่งตูดนะฮะเทลวินครับก็ทิ้งตัวเลยครับเทลวินก็เลยทิ้งตัวก็ได้อัตราความเร็วเยอะนะครับ 1,415 นะครับเดี๋ยวเรามาดูไอ้ขายาวกันบ้างครับเราก็เลือกที่สีแดงคลิกเครื่องหมายกากบาทนะครับแล้วก็ให้มันdraw เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ขายาวบินแค่28เมตรนะครับแล้วก็ทำสปีด 1,455.53 เมตร per minute โอ้ใช้ได้ครับใช้ได้โอเค 1,400 กว่าเหมือนกันครับวันนี้ลมแรงครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าเราได้รับอิทธิพลจากยอมความกดอากาศต่ำจากบริเวณตอนบนของอ่าวตังเกียนะครับทะเลจีนใต้อ่าวตังเกียนะครับดูดมวลอากาศจากฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับไหลผ่านพื้นทวีปของประเทศเรานะครับผ่านกรุงเทพผ่านเมืองของเราครับด้วยความเร็วนะครับอากาศเย็นสบายนะครับช่วงนี้นกพิราบก็บินกันสบายเลยนะครับมันใช้ระยะทางในการบินวันนี้ทั้งหมด 20.56 กิโลนะครับสำหรับไอ้ขายาวนะครับเดี๋ยวมาดูไอ้กับปีกสั้นกันบ้างนะครับไอ้กับปีกสั้นบินไปเท่าไหร่18.94 โอ้โหขายาวขยันไว้วันนี้เดี๋ยวจะเดินออกไปเพิ่มถั่วลิสงให้มัน3เม็ดเป็นรางวัล โอเควันนี้ก็มาส่งข่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปดูเส้นทางการบินของนกกันนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ